motherfucker down. พอแล้วเข้ารายการแล้วเข้ารายการแล้วเจ้าเข้ารายการเฮานี้จะมีเพลงแบบมวนๆมันหมั่นไว้นี่เนาะเป็นบ่ยับเต็นจังน้อยโอเป็นยังเมื่อยแบบเต็นเรายานคนข้างๆนั่นอียานสบายดีท่านผู้ชมมาพบกับพวกเราเวลาดีๆแบบนี้กับเวลา 4:00 น 5:00 นกับรายการทีวีจีเซนพบกันเป็นประจำประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เพราะว่าแต่ละเสาร์แต่ละอาทิตย์เราก็จะนำเอาสาระดีๆมีละครความเฮฮาความม่วนซื่นบ่ว่าจะเป็นหอยยิ้มเสียงหัวเขาจะนำมาฝากกับท่านผู้ชมแบบนี้ตลอดทุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์เลยเนาะเบื้องนอกเจ้าแม่แล้วเฮารวมกันไปแล้วมื้อนี้เฮามีสาระมาฝากกับท่านผู้ชมเซนเก่าเซนเคยแต่มื้อนี้เฮาจะเอาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของพวกเฮาแต่ละมื้อนี้เนาะเราเพิ่งเนาะนั่นก็คืออาหารการกินนะโอ้อันนี้ก็ต้องบ่พลาดอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะก็ต้องมีการกินอาหารเนาะว่าจะเป็นข้าวซาวข้าวซวยข้าวแลงข้าวเนาะหรือว่าข้าวบายบายบายกินนี่เจ้าก็ว่ากันไปนะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาจะนำมานั่นก็คือประโยชน์ของการกินข้าวเสาท่านผู้ชมอุ้ยมันแต่ว่าทุกคนมันก็ต้องกินอยู่แล้วแต่ว่าบางคนนี่บ่มักกินเนาะเพราะว่าขี้คานบ่ตื่นซ้วยบ่ไปกันซานสินะก็เลยว่าแม่นแล้วเนาะแต่ว่าผลประโยชน์ของมันหลากหลายก็เลยแม่นบ่ซ้อแม่นแล้วเพราะมันจะซวยได้หลายอย่างเช่นว่าอันนี้เฮาจะเว้าก็เลยนั่นก็คือผู้ที่ว่าหีบด่วนกับการที่จะไปเฮ็ดเวียกหรือว่าบางคนก็ตื่นซ้วยเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็บ่กินข้าวเสาแบบว่าอดไปเฮ็ดเวียกสินะว่าเออก็บ่เป็นหยังแต่ว่ามื้อนี้เฮาจะมาบอกว่าการอดข้าวเสามันบ่ดีต่อสุขภาพแล้วการกินมันมีคุณประโยชน์ได้เฮามาเริ่มกันเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเจ้าท่านผู้ชมเนาะเฮาจะมาเริ่มกันเลยอันที่1ก็คือซวยห้าความจือจําดีท่านผู้ชมกับการกินข้าวเสาซึ่งว่าแต่ละคนนี้ต้องรีบกินเลยเพราะว่าบ่แม่นว่าเออว่ามื้อนี้ฟ้าไปเวียกเฮ็ดการก็ไปซ้วยแล้วบ่กินนี่มันบ่ดีไปเวียกกะสมองบ่แล่นเพิ่นแต่ว่าเพิ่นจะอธิบายเนาะที่ว่าสมองบ่ปลอดโปร่งว่าจดจําได้บ่ดีเนาะก็ย้อนว่าเวลาที่เฮาบ่กินอาหารเช้าเนาะนั่นก็คือว่าเวลาที่เฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแล้วท้องฮ้องเฮาบ่คิดแล้วว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกตัวนี้ให้มันแล้วเฮาคิดเห็นแต่อาหารที่ว่าอยู่ข้างหน้าแล้วเนาะเพิ่นเนาะซาบอล่ามบอเจียวบองบอสิเอาข้าวฮอนบายอุ้ยขึ้นฮอตานีแหละก็เลยว่าเฮ็ดให้ความจืดจําในการเฮ็ดเวียกข้าวเฮานะซาแล้วก็บ่เกิดผลประโยชน์ต่อเฮานั่นแหละแม่นแล้วเนาะนั่นก็คือซอดคล้องไปข้อที่2นั่นก็คือว่าซวยอันมันจะซวยอันพัฒนาสมองถ้าว่าเฮาบ่กินข้าวเช้านี้แบบเพิ่งเว้าเนาะสมองก็บ่ยังเฮ็ดเวียกคือ5แต่อาหารอันนี้ต้องกินเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็ต้องว่าให้ท่านผู้ชมเนาะไปคิดเบิ่งว่ามันถูกบ่ถ้ามันถูกก็ควรจะปรับเปลี่ยนเนาะลองว่าตื่นเช้าขึ้นนิดนึงเนาะแล้วก็มาจื่นไข่บ่ต้องมีบ่สิเนาะที่ว่าอันถังให้มันถันว่าซั่นเจ้าแล้วตัวที่3เลยเนาะเพิ่งเนาะช่วยในการควบคุมน้ําหนักได้อันนี้เฮาจะบอกเลยผู้ที่อดอาหารเช้าผิดว่าเป็นการลดหุ่นบ่ถูกเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าการกินข้าวเช้านี่มันจะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเห็นเฮาสมองปลอดโปร่งความจําดีแล้วอีกอย่างนึงก็คือช่วยเฮาควบคุมน้ําหนักได้ท่านผู้ชมแม่นแล้วเพราะว่าการกินอาหารเช้าเนาะก็คือว่าเฮาบ่ได้ไปกินยิกกินย่อยอีกเพราะว่ากินอาหารเช้าเนาะกินบัดเดียวอิ่มบัดเดียวแล้วเลยจะไปฮอดอาหารซ้วยถ้าว่าเฮาบ่กินเนาะมันจะเกิดว่าเฮ็ดให้เฮาย่างบ่เฮาเลยไปซื้อข้าวนมบ่นมบ่อันนั้นอันนี้สิฮะที่ว่ามันเฮ็ดให้เฮามีแอคซีที่ว่าความตุยขึ้นร่ายมีทานไขมันบ่ทานแป้งสินะนอกจากข้าวจังซะแม่แล้วเนาะเรามาเบิ่งตัวต่อไปเลยท่านผู้ชมนั่นก็คือซ้วยหลุดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นตัวที่ว่าเพิ่งเบาเมื่อกี้แม่นแล้วเนาะก็คือว่าการกินข้าวหวานแทนข้าวว่าซั่นซะอันนี้ก็คือมันจะซวยได้ก็คือการกินอาหารเช้านี่มันจะซวยหลายนอกจากความจําดีที่เว้ามาแล้วนั่นก็คือการเห็นให้หลุดเลี่ยงเกี่ยวกับการเกิดโรคเบาหวานได้เพิ่งแม่นแล้วเนาะเจ้าเบิ่งตัวต่อไปท่านผู้ชมก็คือซวยหลุดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจนําอีกท่านผู้ชมอันนี้การกินข้าวเช้านี่ซวยในเรื่องข้องพวงนี้ได้อีกต้องไปกินผู้ที่ว่าบ่มักกินข้าวเช้านี่ต้องได้พยายามคือเนาะท่านผู้ชมเนาะเจ้าโรคหัวใจเฮาหรือว่าโรคต่างๆเนาะมันก็ต้องเกี่ยวอยู่แล้วเนาะบ่แม่นจะเฉพาะแต่ว่าโรคหัวใจเนาะการกินข้าวเช้านี่มันเป็นข้อประโยชน์คนดีต่อเฮาเจ้าแม่นเราหมดทั้งสิ้นเลยว่าซั่นซะเจ้าเรามาเบิ่งตัวสุดท้ายเลยเนาะนั่นก็คือตัวสุดท้ายจะซวยหลุดโอกาสในการเกิดโรคนิ้วได้ท่านผู้ชมเจ้ามันเกี่ยวเนาะได้ว่าอันนี้นี่การกินข้าวเช้ากับหมู่เนาะมีการวิเคราะห์แล้วก็อันออกมาแล้วว่าซวยให้หลุดความเสี่ยงในการเกิดนิ้วบ่แม่นแต่ว่าเฮา
อดตะกี้ว่าอดเงียอดเบาไล่เนาะอันนี้ว่าเกิดโรคนิ้วอันการอดอาหารเนาะตอนเช้าก็เกิดเป็นโรคนิ้วได้แล้วทานได้ทีว่ามักเจ็บท้องน้อยบ่สิเนาะอาจจะมะฮู้สาเหตุกันเนื่องมาจากการอดอาหารบ่สิก็เป็นไปได้เนาะก็ลองหั่นมากินอาหารเช้าเบิ่งในการลดน้ําหนักก็บ่แม่นว่าพวกเฮาสิไปลดน้ําหนักแต่อาหารเช้าแต่ว่าอาหารที่ว่าพวกเฮาควรงดได้ที่สุดนั่นก็คืออาหารตอนดึกถ้าว่าทานได้ทีว่าอยากลดน้ําหนักเพราะว่าการที่ว่าเฮากินอาหารที่ว่าหนักๆเนาะกินอาหารหลายๆสิแต่ว่าเฮาไปนอนเนาะตอนนั้นที่ว่าระบบเผาผลาญไขมันของเฮาในร่างกายของเฮามันจะหยุดคือว่าเฮานอนเฮานําเฮาว่าซั่นวันเหล่านี้เนาะก็เลยว่าเฮ็ดให้เฮานั้นมีสร้างตกค้างบ่ไขมันแม่นสิเนาะที่ว่าอันนั้นทางร่างกายของเฮาบ่สามารถเผาผลาญกันได้อันนี้ก็ถ้าว่าทานได้อีกกินอาหารที่ว่าตอนค่ําเนาะก็ควรจะกินแบบเบาๆอย่างเช่นว่านมบ่บ้างไหมสิต่างๆเนาะก็เป็นการดีเนาะถ้าว่าจะอดอาหารก็ควรจะหั่นมากินบ้างไหมนมแทนเพื่อเป็นการลดน้ําหนักในทางนี้ว่าซั่นซะเจ้าท่านผู้ชมนั้นก็เป็นสาระดีๆที่เฮามาบอกคือคุณประโยชน์ของการกินข้าวเช้าและเฮาบ่ควรจะอดข้าวเช้านั่นเองช่วงนี้เฮาก็ลงมาไล่แล้วท่านผู้ชมก็คือว่าอย่าเบื่อหน้าเบื่อตาของเราแล้วอย่าเบิ่งละครกันแล้วเจ้าผู้ชมเอาเป็นว่าพวกเฮาไปพักกันก่อนเนาะแล้วจึงมาพบพวกเฮาในระยะที่2นั่นก็คือระยะละคร GC แน่แล้วเนาะท่านผู้ชมต่อไปเลย